เหรียญกาญจนาภิเษกปัจจุบันมีแบบไหนบ้างที่มีราคาแพงคลิปนี้จะมาสอนวิธีการดูครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญกาญจนานะครับก็เป็นอีกเหรียญนึงที่เรียกได้ว่ามีหลายคนส่งรูปกันเข้ามานะครับเรียกได้ว่ามาแทบทุกชนิดราคาแล้วนะครับ1บาท2บาท5บาท10บาทนะครับแต่มีแบบไหนบ้างที่มีราคาแพงนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมให้ทุกคนเลยนะครับโอเคสำหรับเหรียญกาญจนาเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับจริงๆเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับก็คือพูดง่ายๆผลิตมาเพื่อให้นักสะสมเก็บนะครับแต่จำนวนการผลิตเหรียญกาญจนาเนี่ยเยอะมากนะครับผมใช้คำว่าเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการนำมาใช้หมุนเวียนทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าเหรียญกาญจนาเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับซึ่งเหรียญกาญจนาบล็อกปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดราคา25สตางค์50สตางค์1บาท2บาท5บาท10บาท1สตางค์5สตางค์10สตางค์ไปจนถึงเหรียญ20บาทเหรียญ150บาทเหรียญ300บาทเหรียญ600บาทเนี่ยผมบอกเลยนะครับเป็นพระเศียรตรงทั้งหมดไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเหรียญกาญจนาเป็นเหรียญพระเศียรตรงถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับคือเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างปกติเนี่ยขออนุญาตนะเพื่อนๆก็คือถ้าเป็นเหรียญปกติเนี่ยพวกเหรียญที่เป็นหลังวัดแบบนี้นะครับอย่างเหรียญ5บาทถ้าเป็นหลังวัดหรือเหรียญ10บาทถ้าเป็นหลังวัดแบบนี้นะครับหรือขออนุญาตนะเหรียญ1บาทนะครับที่เป็นหลังวัดแบบนี้นะครับจะเป็นบล็อกพระเศียรกลับนะครับก็คือเป็นธรรมดาของเหรียญทั่วไปนะครับแต่เหรียญกาญจนาเนี่ยบล็อกปกติของเหรียญกาญจนานะครับจะเป็นบล็อกพระเศียรตรงอยู่แล้วฉะนั้นนะครับเหรียญกาญจนาที่เป็นบล็อกพระเศียรตรงจึงเป็นเหรียญธรรมดาครับเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมด้านหน้ากับด้านหลังตรงกันแบบนี้เรียกว่าเหรียญพระเศียรตรงนะครับเหรียญกาญจนาเป็นเหรียญพระเศียรตรงก็ยังไม่แพงนะครับสำหรับชนิดราคา25สตางค์50สตางค์1บาท2บาท5บาท10บาทก็ถือว่ายังไม่แพงนะครับแต่เหรียญกาญจนาที่จะมีราคาแพงแบบแรกนะครับก็คือเหรียญกาญจนาแบบนี้นะครับเป็นบล็อกพระเศียรกลับนะครับดูนะครับด้านหน้าหันขึ้นเห็นไหมเพื่อนพลิกข้างนะครับพลิกข้างเห็นไหมครับด้านหลังหันลงแบบนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับ ทางร้านเรารับซื้อแต่แบบกลับ180องศานะครับแบบเกือบกลับไม่ได้รับเข้าแล้วนะครับรับแต่กลับ180องศานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตส่องกับกระจกเห็นไหมครับด้านหน้าหันขึ้นด้านหลังหันลงนะครับแต่ต้องกลับแบบ180องศานะครับถึงจะมีราคาแพงนะครับสำหรับเหรียญกาญจนาบล็อกพระเศียรกลับนะครับเหรียญกาญจนาบล็อกพระเศียรกลับถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคานะครับแล้วก็เหรียญกาญจนาอีกแบบนึงที่มีราคาคือเหรียญกาญจนาแบบนี้นะครับเป็นเหรียญกาญจนาเนื้อเงินนะครับเหรียญกาญจนาเนื้อเงินหลายคนอาจสงสัยว่าเหรียญกาญจนาเนื้อเงินเป็นยังไงนะครับเหรียญกาญจนาเนื้อเงินเนี่ยจะมีตั้งแต่ราคา150บาท300บาทแล้วก็600บาทนะครับสำหรับเหรียญกาญจนาเนื้อเงินนะครับซึ่งเหรียญกาญจนาเนื้อเงินเนี่ยจากข้อมูลที่ผมได้ศึกษามานะครับจากข้อมูลที่ผมได้ศึกษามานะครับเหรียญกาญจนาเนื้อเงินเนี่ยจะมีในราคาตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเหรียญกาญจนาที่ราคา150บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเป็นเนื้อเงินนะครับ150 300 600นะครับจะเป็นเนื้อเงินนะครับ
ก็จะมีทั้งแบบขัดเงาแล้วก็ไม่ได้ขัดเงานะครับอย่างเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ไม่ได้ขัดเงานะครับก็อยู่ในตลับเดิมๆนะครับสภาพสวยงามนะครับสำหรับเหรียญกาญจนาเนื้อเงินและเหรียญกาญจนาที่แพงขึ้นมาอีกเนี่ยก็จะเป็นเหรียญกาญจนาเนื้อทองคำนะครับก็จะมีทั้งแบบขัดเงาและไม่ได้ขัดเงานะครับเหรียญกาญจนาเนื้อทองคำเนี่ยชนิดราคาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่ 1,500 บาท 3,000 บาทแล้วก็ 6,000 บาทนะครับจะมีทั้งแบบขัดเงาและไม่ได้ขัดเงานะครับซึ่งมันก็จะมีบางคนมาพูดประมาณว่าเหรียญ25สตางค์กับ50สตางค์ของเขาไปเหรียญกาญจนาเนื้อทองคำนะครับซึ่งถ้าเป็นนักสะสมมือใหม่ๆเนี่ยอาจจะเชื่อแต่ถ้าเป็นนักสะสมที่มีหนังสือมีรุ่นพี่ให้คำปรึกษาเนี่ยบอกตรงๆนะครับว่าแทบจะเป็นไปได้ยากผมใช้คำนี้นะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์กับ50สตางค์กาญจนาเนื้อทองคำนะครับเพราะว่าตามตำราระบุไว้ชัดเจนนะครับเหรียญเนื้อทองคำมีชนิดราคาขั้นต่ำคือ 1,500 บาทขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นเหรียญเนื้อทองคำนะครับ 1,500 3,000 6,000 ถ้าท่านใดไม่แน่ใจว่าเหรียญของท่านเป็นเหรียญทองคำหรือเปล่าก็สามารถนำไปตรวจสอบที่ร้านทองได้นะครับสำหรับบางคนที่ชอบพูดว่าเหรียญ25สตางค์กับเหรียญ50สตางค์เป็นเหรียญทองคำเนี่ยนำไปตรวจสอบที่ร้านทองได้เลยนะครับแล้วก็เหรียญกาญจนาที่แพงสูงสุดนะครับแพงแบบสุดๆเลยก็คือเหรียญกาญจนาเนื้อทองคำขาวนะครับเหรียญกาญจนาเนื้อทองคำขาวเนี่ยก็คือด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเหรียญกาญจนาทั่วไปนะครับก็คือจะคล้ายๆกันนะครับแต่จะเป็นเนื้อทองคำขาวนะครับซึ่งใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากๆเหรียญนี้เหรียญนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเหรียญกาญจนาเนื้อทองคำขาวเนี่ยราคาซื้อขายนะครับจะสูงถึง 700,000 บาทนะครับสำหรับเหรียญกาญจนาเนื้อทองคำขาวนะครับราคาเนี่ยสูงถึง 700,000 บาทสำหรับเหรียญนี้นะครับจริงๆราคาออกมาก็แพงอยู่แล้วนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลของเหรียญกาญจนาที่มีราคาแพงทั้งหมดนะครับก็เหรียญกาญจนาทั่วไปเนี่ยที่ชนิดราคาต่ำกว่าแบบ10บาทนะครับก็คือต้องเป็นบล็อกพลาสเซนกลัดนะครับถึงจะมีราคาซื้อขายสำหรับเหรียญ20บาทเนี่ยต้องเป็นเหรียญขัดเงานะครับถ้าเป็นเหรียญเงินเหรียญทองคำแล้วก็เหรียญทองคำขาวเนี่ยแพงแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเหรียญกาญจนานะครับก็หากใครชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปถัดไปสวัสดีครับ